ไม่ต้องสืบเลยครับก็ถือว่าเป็นมาในฐานะแชมป์2สมัยนะครับมาเลเซียแชมป์ทีมเดี่ยวแต่ครั้งล่าสุดที่เขาได้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อแบบเกือบ20ปีครับปี2000ปี1990แล้วก็1994ครับที่เคยได้แชมป์ทีมเดี่ยวชายนะครับก็ได้แชมป์ถ้าว่ากันง่ายๆก็คือ2ครั้งแรกที่มีการบรรจุตะกร้อเข้าไปนะครับปี1990นี่คือแข่งขันตะกร้อเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ปี1994ก็เป็นมาเลเซียนะครับที่ได้แชมป์ไปทั้ง2ปีครับมาดูเกมกันต่อนะครับมัวแต่โม้มัวแต่ฟื้นฝอยดูอินโดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกแล้วลงเต็มๆเลยครับผมขออนุญาตเปิดดูชื่อนะตะกร้อของทีมอินโดนีเซียสักครู่หนึ่งนะฮะยังได้อยู่ครับดูเกมฟาดของเนาะฝ่ายซาวครับอายุ27ปีนะครับแล้วก็มากประสบการณ์ครับนี่เป็นเอเชียนเกมสมัยที่3ของเขาครับทางด้านของเนาะฝ่ายซาวนะครับก็ผ่านมาตั้งแต่เอเชียนเกม2010นะครับที่กวางโจวแล้วก็2014ที่อินชอนนะครับข้อมูลนี่มาจากเว็บไซต์ของเอเชียนเกมเลยนะครับไม่ได้มั่วนะฮะเอาละครับดูกันต่อครับอินโดนีเซียนำอยู่10ต่อ9ครับดูเกมเสิร์ฟของอับดุลฮาลิมลัดจุยเสิร์ฟแม่เสิร์ฟคล้องครับสูง176เซนติเมตรครับแต่ว่าหนัก95กิโลกรัมครับโอ้โหเรียกได้ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบครับตัวเสิร์ฟไซส์ XL ครับทางฝั่งของอินโดนีเซียครับ10เท่าครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นทางด้านของมูฮัมหมัดซูกิฟี่นะครับที่ได้โอกาสลงสนามก่อนครับโอ้โหแล้วโดนลูกนี้ครับใส่เท้าซ้ายข้างไม่ถนัดครับไทยเนี่ยก็เป็นแชมป์ทีมเดี่ยวมา5สมัยนะครับครั้งล่าสุดที่อินชอนไทยก็ยังเป็นแชมป์อยู่แต่ว่าปีนี้นะครับไทยเนี่ยเลือกส่งตะกร้อทีมชุดชายแล้วก็ตะกร้อคู่ทีมชุดนะครับผมเชื่อว่ามีเหตุผลที่ดีรองรับแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับดูเกมกันต่อครับตอนนี้10ต่อ11ครับโอ้โหแล้วดูนี่ครับท่าครับโอ้โหไก่งวงก็มาครับเอาวิ่งไปไหนครับโอ้นี่ครับแกก็จ็อกกิ้งลดน้ำหนักไปในตัวครับ176ซมหนัก95ครับโอ้โหนี่ครับเตะทะลุบล็อกแล้วดูท่าดีใจครับอีอาร์สลานนี่มันก็ดีใจกวนก็เลยมาดีใจกวนคืนบ้างครับดูหน้าตาแกครับร่างกายนี่ต้องการปะทะตลอดเวลาครับเอาละครับเป็นอินโดที่นำอยู่12ต่อ10ครับนี่ครับแล้วก็มีการใช้แฟลชถ่ายรูปแน่นอนครับนี่ครับหมายเลข11ของอินโดนีเซียตัวเสิร์ฟนะครับอับดุลฮาลิมครับมาดูเกมเสิร์ฟของมูฮัมหมัดซูกิฟี่ครับอายุ25ปีเล่นเอเชียนเกมครั้งแรกเลยครับอัสลานจะเป็นคนโยนครับโยนมาลูกนี้สวยพี่สวยแตกหนึ่งไหมไม่แตกอินโดชงมาสวยพี่สวยโอ้แต่ลูกนี้ติดบล็อกแล้วโอ้โหติดบล็อกใครอย่าติดครับไปติดบล็อกของอัสลานครับโมฮัมหมัดอัสลานก็ได้ทีเลยครับดูลูกนี้ครับอื้อหือเต็มๆครับดันซะหน่อยนั่นแหละครับแหมไม่ได้รอดูแกฟาดเลยครับ
รอดูแกดีใจนี่แหละครับโอ้โหต้องถามเลยครับว่าใครเตะครับลูกเมื่อสักครู่นี้เอาเลยครับเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียตามมาเป็น11ต่อ12ครับดูซูกิฟี่ยอดลั่นมาโอ้เรียบร้อยช้อยเก็บฉากครับสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาครับไม่ต้องชงเยอะเจ็บเท้านะครับนี่ครับเสิร์ฟหยอดดีมากครับเกือบสนิทแล้วแต่ว่าอินโดยังงัดขึ้นมาได้ก็เข้าทางอาร์สลานเลยครับนี่เลยครับสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาครับเตะฝ่าไปเลยแล้วก็เอาซะหน่อยครับนี่ครับไฮไลท์คือท่าดีใจของแกนี่แหละครับใครเชียร์ทีมไหนร่วมเชียร์กันครับไม่มีไทยก็เลือกเชียร์ได้ครับสีแดงคืออินโดนีเซียเจ้าภาพครับไม่เจอเจ้าภาพอะไรก็ราบลื่นครับเจอเจ้าภาพอะไรก็ราบเลือดนะครับส่วนสีเหลืองคือมาเลเซียครับดูเกมเสิร์ฟของอินโดอับดุลฮาลิมโอ้โหลูกนี้ลูกดีครับนี่ครับชี้ให้ดูเลยครับดูภาพช้าครับนี่ครับหุ่นเนี่ยค่อนข้างท้วมเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคครับโอ้โหลงเต็มๆเลยครับเชียร์มาเลเซียกดหัวใจนะครับเชียร์เจ้าภาพกดหน้าหัวเราะมานะครับไปอีกหนึ่งลูกนะครับมาเลเซียเปิดขึ้นมาได้อาร์สลานโอ้เนี่ยครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งแบบพี่ตูนครับวิ่งแบบพี่ตูนเอาซะหน่อยนี่ครับก็เป็นตัวฟาดที่อายุยังน้อยนะครับมูฮัมหมัดอัสลานเพิ่งอายุ23เท่านั้นเองนะครับก็เข้าใจครับอารมณ์มันกำลังวาวุ่นครับนี่ครับไวฮอร์โมนครับเล่นแล้วมันพุ่งพล่านครับก็มีถ่ายทอดสดทางเพจคนหนวดผีด้วยนะฮะแต่อันนี้เอามาพากเองนักเลงพอนะครับอยากให้ดูสนุกสนุกครับเพราะตะกร้อมันไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนก็ดูมันทั้ง2ทีมนี่แหละครับโอ้โหอัสลานครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับแม่ก็ถ้าไม่ได้เตะตะกร้อนะครับอัสลานส่วนใหญ่ก็จะไปเจอกันที่สถานบันเทิงในช่วงค่ำคืนนะฮะพอแกชอบเต้นนะฮะโอ้โหแต่ก่อนเต้นนี่ไม่ได้ยกแก้วนะครับต้องเอาตะกร้อไปฟาดให้ลงก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาเต้นครับนี่เลยครับโอ้โหนี่ฮะโอ้เต้นอย่างโคตรก็เต้นอ่ะรู้แล้วนี่อับดุลทาลิปนะครับเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติแล้วก็เป็นโค้ชของทีมมาเลเซียนะครับ14ต่อ13ครับมาเลเซียกลับมานำแล้วครับเสิร์ฟลูกหนีหยอดโอ้โหตาย2เลยครับเอาแล้วครับวิ่งอีกแล้วครับนี่ครับระยะทางรวมกันของมาเลเซียที่วิ่งในวันนี้พุ่งไป5กิโลแล้วครับนี่ครับก็เสิร์ฟได้ดีครับซูกิฟี่มูฮัมหมัดซูกิฟี่โอ้โหหยอดลูกนี้สนิทจริงๆครับสนิทยังกับเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่อนุบาลครับสนิทขนาดนั้นเลยครับ15 13แล้วครับอินโดนี่อยู่ไม่ได้ต้องขอเวลานอกด่วนเลยครับนะครับเล่าละกันไหนๆก็อยู่ในช่วงพักละกันนะครับใครอยากถามอะไรถามมานะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไทยไม่ได้ส่งตะกร้อทีมเดี่ยวนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเหตุผลก็เท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ได้พูดคุยเท่าที่ได้ติดตามข่าวนะครับก็คือเราเนี่ยเลือกที่จะส่งตะกร้อที่มันมีจำนวนนักกีฬามากกว่าโอกาสที่จะส่งได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่านักตะกร้อบ้านเราเนี่ยนักกีฬามันเยอะนะครับคุณภาพมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาเก็บตัวที่18คน19คน20คนแต่ส่งได้ประมาณ15คนเนี่ยเราก็ต้องเลือกอีเวนท์ที่มันสามารถส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันได้จำนวนมากนะครับทั้งนี้ก็เป็นโอกาสของนักกีฬาของเราด้วยที่จะได้ลงแข่งขันนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับในเรื่องของทีมเดี่ยวไม่ส่งศักดิ์ศรีอะไรแบบนี้ก็
แล้วแต่จะคิดนะครับอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอ่ะยังไงผมรบกวนใครก็ได้นะครับพิมพ์เหตุผลดีๆที่ทำไมไทยเราไม่ส่งทีมเดี่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปักหมุดมาให้นะครับใครที่ได้รับการปักหมุดนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งเป็นตั๋วนั่งชมเครื่องบินไปกลับนะครับกรุงเทพดอนเมืองนะฮะไปนั่งดูให้เมื่อยตูดกันเลยทีเดียวเชียวนะตัวเธอนะฮะนะครับมาดูกันต่อครับอย่าไปสนใจครับดูตะกร้อสนุกดีกว่าครับมาเลเซียนำอยู่15-13ครับวันนี้ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงครับมูฮัมหมัดซูกิฟี่ครับแล้วก็เบียร์ชาฮีรอสดีตัวเก่งไปครับเสิร์ฟหยอดคล้องยังได้อยู่อู้เนี่ยครับเตะไปไม่เหลือครับนี่ครับนักเรียนอินโดนีเซียก็ถือโอกาสเลยนะครับไม่ต้องไปเรียนครับขออาจารย์มาดูตะกร้อนะฮะหน้าตามีความสุขกว่าเข้าเรียนเยอะดูลูกเตะลูกนี้ไม่โดนบล็อกเลยครับทางด้านของนอไฟซาวครับซ้ายอินโดครับนี่ครับโอ้โหแค่คำรามเลยฮะตะกร้อส่งได้4อีเวนต์นะครับชาย2หญิง2นะฮะ15 14พลิกเน็ตมายังเปิดได้ชงสูงนี่นะครับโอ้โหปาดข้ามนี่ครับเฮลั่นเลยครับกองเชียร์โอ้โหเด็กทั้งนั้นครับเด็กคืออนาคตของชาติไม่มีอะไรผิดพลาดเธอคืออนาคตของเราครับหยอดซะหน่อยครับดูลูกนี้ฮะมันโอ้โหชงมันจะล้นอยู่แล้วครับถ้าภาษาอีสานคือมันจ้อครับมันจ้ออย่างนี้ก็ต้องปาดสุยข้ามไปครับอะไรครับใครเป็นคนอีสานคงเข้าใจครับโอ้โห15เท่าครับดูเกมเสิร์ฟอินโดครับดูอับดุดฮาลิมูหูลูกนี้ติดเน็ตนิดเดียวครับอาร์สลานดีใจเหมือนตัวเองทำแต้มเองครับแต่เขาเสิร์ฟไม่ข้ามครับนี่ครับโอ้โหอ้าวกองเชียร์มาเลย์ก็มีเหมือนกันเอาละครับอินโดนีเซียครับจะเปลี่ยนทางด้านของวิกเตอร์เอกาปราเซตย่านะครับนี่ครับวิกตอเรียเอกาปราเซตย่าชื่อเล่นคือวิกเตอร์นะครับฉายาของเขานะครับนี่ก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะครับผ่านเอเชียนเกมมาแล้ว3ครั้งนะครับนี่คือครั้งที่3นะครับอายุ26ปีครับไอดอลของแกนะครับในข้อมูลคือคริสเตียโนโรนัลโดครับนะครับก็ใส่ข้อมูลมานะฮะมีโรนัลโดเป็นไอดอลครับดูเกมเสิร์ฟของวิกเตอร์ครับเหลือบมองแล้วหยอดโอ้โหฟานาดัมเปิดสบายอาร์สลันหยอดคืนได้อยู่ไหมกรรมการหลบก่อนโอ้โหนี่เลยครับคุ้มจริงๆครับลูกนี้ครับไล่มาเป็น16เท่าครับนี่ครับลูกนี้อาร์สลันหยอดแล้ววิกเตอร์นี่เกี่ยวได้แต่ว่าต้องไปเตะเฉียวหน้ากรรมการครับกรรมการนี่ร้องคีดเลยนะฮะโอ้สุดท้ายครับนอร์ไฟซาวก็เตะลงไปไม่มีปัญหาครับได้หมดถ้าสดชื่นครับเอาเลยครับ16เท่าครับดูเกมเสิร์ฟวิกเตอร์ครับผู้มีโรนัลโดเป็นไอดอลครับจะไปตรงไหนครับวิกเตอร์ง้างลูกนี้โอ้โหยืนเปิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาร์สลานก็เตะลงไปไม่เหลือครับโอ้โหไอ้บ้าซูกิฟี่เนี่ยเปิดไม่เกรงใจการง้างเสิร์ฟของวิกเตอร์เลยครับโอ้โหนี่ครับแล้วอาร์สลานเตะลูกนี้โอ้โหท่วมบล็อกเลยครับเป็นมาเลเซียกลับมานำ17-16ครับมาดูเกมเสิร์ฟของมูฮัมหมัดซูกิฟี่กันบ้างนะครับเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับเบียร์ชาฮีรอสดีตัวเก่งของเขานะครับเสิร์ฟโอ้ยลูกนี้ครับแม่เน้นไปหน่อยครับ
นี่ก็เป็นนักตะกร้อที่อยู่กับทีมชาติมาเลเซียแบบเข้าๆออกๆนะครับซูกิฟี่เนี่ยเท่าที่ได้เห็นเนี่ยก็เคยมาเล่นชุดคิงส์ครับบ้างนะครับแต่ว่านี่เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของเขานะครับขอเวลานอกมาสมหัวกันหน่อยเว้ยพวกมึงนะครับโอ้โหนี่ก็มาถึงกลัวคนอื่นรู้ครับนี่ครับมาแบบนะเอาหน่อยนะเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันสู้เข้าใจไหมนะเล่นง่ายๆเสิร์ฟให้ข้ามเตะให้ลงเปิดให้ได้นะฮะโอ้โหพูดง่ายมากครับโค้ชดูลูกนี้ภาพช้าครับไฮไลท์วิกเตอร์หยอดมาฟาฮาดามเปิดง่ายครับและอัสลานเตะหยอดมาดูลูกนี้ครับโอ้โหกรรมการได้เอียงตัวหลบแทบไม่ทันครับยังติวไม่เสร็จครับก็เครียดเลยนะครับอินโดเนี่ยก็เป็นเหรียญสำคัญของพวกเขานะครับอินโดนี่ไม่เคยได้เหรียญทองทีมเดียวนะครับส่วนมาเลเซียเคยได้มา2ครั้งนะครับในปี1990แล้วก็ปี1994นะครับนะครับมาแล้วครับนั่งทำข้อมูลทั้งคืนครับมาถึงแม่เป็นตัวสำรองนะฮะชาฮีรอสดี้ครับอายุ22ปีครับดาวรุ่งพุ่งแรงแซงทางโค้งครับอุโมงค์นี่มุดตลอดเลยนะฮะดีกรีตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยมผู้เล่นยอดเยี่ยมของ STL 2017หรือว่าการแข่งขันตะกร้อลีกในมาเลเซียนะครับนี่คือเอเชียนเกมสมัยที่2ของเขาครับชาฮีรอสดี้ลงมาในช่วงสำคัญส่วนนี่ครับโอ้โหเด็กนักเรียนอินโดนี่ก็จับมือถือขึ้นมาเขย่าบีท้อกันมันเลยครับช่วงนี้คนเยอะครับเอาซะหน่อยครับเผื่อจะได้ครับนะครับมาดูจังหวะสำคัญของทั้ง2ทีมครับมาเลเซียวางหมากมาให้ซูกิฟี่เล่นมาทั้งเกมครับแล้วส่งชาฮีรอสดี้ลงมาช่วงท้ายเกมครับอาสลานก็ท่องมนซะหน่อยชาฮีนะครับยังได้อยู่ดูอินโดโอ้ยังเตะได้ครับนะครับบอย่านดอกครับบอย่านดอกนี่นะครับบ้องเชียร์อินโดครับนี่ครับวิกเตอร์ก็มาซะหน่อยครับดูจังหวะดวลหน้าตาข่ายครับโอ้โหเตะเนี่ยรอดบล็อกนะครับแต่มีโอกาสตีเน็ตสูงมากครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียครับดูเกมเสิร์ฟของชาฮีรอสดี้อาสลานก็ท่องมนซะหน่อยครับ17-18โยนมาลูกนี้สวยพี่สวยแตก1ครับแต่ไม่แตก2ครับยังติดบล็อกแล้วครับเป็นโอกาสมาเลเซียฟาฮาดามบอกเตี้ยๆโอ้โหลูกนี้เกือบติดบล็อกครับนี่ครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับนู่นเลยครับไปนู่นแล้วครับโอ้โห18เท่าครับคายโรซามานนะฮะนึกชื่ออยู่ตรงนั้นคายโรซามานไม่ได้ติดทีมเดียวนะครับทีมชุดก็ไม่เห็นนะฮะอาจจะติดแต่คงไม่ได้ลงมั้งครับนะครับนี่ครับโอ้วิ่งอ้อมไปนู่นเลยฮะทางด้านของมูฮัมหมัดอัสลันครับโค้ชนี่ยืนขึ้นเลยครับเพราะนักกีฬาทำเก้าอี้เปียกนะฮะโค้ชนี่ยืนขึ้นเลยครับนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วนะครับเมื่อกี้ลุ้นนะฮะนะครับ18เท่าครับ